สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของคุณชุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับทำให้ในวันนี้เนี่ยทางพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยได้มีการประชุมใหญ่พรรคกันเพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วคนที่ได้มาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือคุณธีระวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธีระเป็นใครมาจากไหนถึงได้กล้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้ครับคุณสมัชชาคุณธีระเนี่ยเดิมเป็นอธิบดีกรมชลประทานครับซึ่งก็อย่างที่ทางข่าวการเมืองก็รู้เนี่ยว่าทางพรรคชาติไทยเนี่ยดูแลกระทรวงเกษตรมานานพอสมควรในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยพรรคชาติไทยนี่ก็ดูกระทรวงเกษตรมาต่อเนื่องโดยตลอดครับเมื่อมีการปรับมีการยุบพรรคชาติไทยในตอนนั้นแล้วก็มาตั้งเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาณปัจจุบันนี้เนี่ย คุณธีระก็จากเกษียณอายุราชการมาก็มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ครับต่อเมื่อรัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาคุณธีระก็มารับหน้าที่นี้ต่อจนลาออกไปเมื่อทักหลายเดือนก่อนโดยอ้างปัญหาสุขภาพวันหนึ่งก็ทางพรรคชาติไทยพัฒนาเสียแกนนำพาไป 2-3 ท่านทางพรรคจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเลือกคุณธีระขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคตอนนี้ตำแหน่งในครม.เนี่ยของทางพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็ว่างลงครับก็คือในส่วนของคุณชุมพลรัฐมนตรีท่องเที่ยวครับตอนนี้เนี่ยทางพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนตัวครม.ในส่วนของตัวเองไหมก็จะคงต้องสักตำแหน่งนึงเพราะตำแหน่งรองนายกนี่ก็ว่ากันว่าทางรัฐมนตรีเกษตรคนปัจจุบันคือคุณยุคนลิ้มหนาทองเนี่ยน่าจะคั่วไปคือเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการเกษตรส่วนรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ข่าววงในในพักซึ่งของการเมืองก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณบรรหารก็จะนำบุคคลที่ใกล้ชิดมารับตำแหน่งซึ่งก็มีอยู่2รายชื่อแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะเอาใครระหว่างอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกับปลัดกระทรวงท่องเที่ยวของคนปัจจุบันที่ว่ากันว่าต้องใช้คุณธีระเนี่ยก็เพราะว่าในพรรคปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลือใครเลยหลังจากโดนกรณีตัดสิทธิ์การเมืองเมื่อครั้งปี51ครับแล้วก็จะหมดพ้นโทษแบนนึงก็ประมาณ3ธันวาคม56ครับถึงวันนั้นจนถึงตอนนั้นน่ะในพรรคเนี่ยไม่เหลือใครเลยถูกมั้ยฮะระดับมือทำงานจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2551ต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรวมทั้งทางคุณจุมพลและพลตรีสนั่นขจรศักดิ์ที่เสียชีวิตไปทั้งคู่เนี่ยคีย์แมนพรรคแทบจะไม่เหลือใครแล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยผมขอกันเมืองเขาก็คาดกันว่าเนี่ยวันที่3ธันวาคม2556เนี่ยคุณบรรหารจะกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคุณบรรหารจะกลับมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณบรรหารทุกวันนี้อยู่ข้างนอกก็เหมือนกับว่าควบคุมคอนโทรลทุกอย่างในทั้งในสภาในพรรคในกระทรวงที่เองดูอยู่ได้ครับคุณบรรหารจะเลือกกลับมาเสี่ยงหรือเพราะว่าเคยถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากการเป็นหัวหน้าพรรคมาแล้วบรรหารเคยพูดกับสื่อบ่อยๆว่ากลับมาแน่ถ้าพ้นโทษทางการเมืองแกกลับมาแน่พ้นโทษเนี่ยแกเหมือนว่าแกไม่ผิดและในความตั้งใจแกคือถ้าแกกลับมาเนี่ยแกจะมาเดินหน้าเรื่องความปรองดองแกตั้งใจอย่างสูงว่ากลับมาแน่และขณะเดียวกันเนี่ยในทางการเมืองซึ่งก็รู้คนดีอยู่แล้วว่าพรรคเนี่ยเหมือนเป็นพรรคสืบทอดกันมาเป็นพรรคตั้งแต่ซอยราชครูมาแล้วปัจจุบันทางคุณบรรหารและครอบเป็นคนดูแลพรรคเนี่ยคุณบรรหารก็เคยพูดกับสื่อบางแขนงว่ายังไงก็ต้องมีทายาทของแกดูแลพรรคต่อคือยังไงก็ต้องพรรคนี้ก็ต้องเป็นพรรคของแกต่อไปจะพูดอย่างนั้นก็ศิลปาชาก็ได้ครับหรือไม่ก็คนที่ใกล้ชิดแกถูกต้องครับนี่คืออนาคตของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับทั้งในวันที่รอคุณบรรหารพ้นโทษแบนทางการเมืองแล้วหลังคุณบรรหารพ้นโทษกลับมาครับ